วันนี้นะครับจะพามาเที่ยวปาลิโอสร้างความรุ่งเรืองในอดีตนะครับต้องเดินทางนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเข้าเนี่ยคนเยอะมากแย่งกันนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนจุดพิกัดลับเลยนะไม่มีใครมาแย่งซีนเราเลยนะในกล้องอ่ะนี่เฉพาะด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะความรุ่งเรืองในอดีตนะฮะของปาลิโอเขาใหญ่แต่ก็คงความงดงามอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในถึงแม้มันจะดูวังเวงวีบวิวโอ้ลมแรงมากนี่สำหรับคนที่ชอบสายอะไรอะเงียบๆอะเงียบๆนี่นะครับแต่ความงดงามยังคงอยู่แต่งดงามในรูปแบบของเหมือนอาคารร้างอะแต่งดงามเขาก็ยังมีการรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจะดูแบบมันได้อีกฟิลนึงอะคือมันได้อีกฟิลนึงเลยนี่ทุกอย่างถอยทุกอย่างก็จังยืนดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนที่มาเดินกันแออัดยัดเยียดนี่มันหายไปเลยนี่อุ้ยนี่นะครับผมจะไปช้าๆนะช้าๆนะจุดนี้ก็จะเป็นปาลิโออินที่เป็นโซนห้องพักนะส่วนตรงนี้นะนี่ไฮไลท์ของปาลิโอผมมาเนี่ยไม่เคยได้ขึ้นไปถ่ายเลยนะไอ้ตรงนาฬิกาเนี่ยเต็มหมดตอนนี้นะเราเดินเป็นเหมือนคนเดียวแล้วที่เราเหมาปาลิโอเลยนะนะนี่สวยความสวยเนี่ยยังอยู่นะครับมันก็จะได้แบบอีกฟิลนึงอ่ะผมว่าจะเข้ามาขายข้าวไข่เจียวรอนะเดี๋ยวต้องมีคนมานะผมมีคนมาปุ๊บอาจจะเจอผมนะขายข้าวไข่เจียวอยู่ในเนี้ยเห็นไหมฮะตอนนี้เขาจะลกล้างนะเราก็จะไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูลานต้นไม้ขวางทางอยู่หน่อยนะดูลานของนาฬิกานะครับมีนกบินปุ๊บคือความงดงามของสถาปัตยกรรมปาลิโอเนี่ยคือทุกอย่างยังอยู่ครบนะองค์ประกอบอยู่ครบมาคือหญ้าเถาวัลย์ทั้งหลายนะฮะเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับสวยนะนี่นาฬิกาผมมานี่ไม่เคยได้เข้าเลยวันนี้มาเดินให้จุใจไปเลยปาลิโอเนาะนี่ตัวตึกก็จะถูกปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์นะครับแต่ถ้าขึ้นมาแล้วไม่เจอเถาวัลย์เนี่ยเจอเถาคืนเนี่ยไม่ได้ต้องมากลางวันเท่านั้นถึงจะเจอเถาวัลย์นะฮะนี่ประตูเขาก็จะล็อกเอาไว้นะครับข้างในก็จะประมาณนี้นะผมก็รู้สึกหวังเวงเหมือนกันนะสวยนะครับตอนเนี้ยผมอยากจะเขียนบทละครเลยนะบทละครนะอารมณ์เหมือนมีแดกคูล่านะนกร้องบนกระไดนะเร็วตรงนี้เป็นโซนร้านพิซซ่านะจำได้ไหมจำกันได้ไหมนี่นะสวยนะตัวตึกก็สวยนี่ตอนนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรอ่ะโคลอสเซียมอะไรผมจำไม่ได้นะใช้ชื่อว่าอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะก็สวยนะ
มีอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรภาพอะไรมาลูกภาพเขียนฝาผนังติดอาร์ตหรอข้างบนสวยอยู่นะผมว่ามาแล้วมาแวะทานอาหารที่ท็อปข้างหน้าจะมีร้านท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นะนางก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนตอนนั้นนะจับมือหน่อยเขียนนางชอบนางชอบนะนางชอบนะเขียนเขียนฝ่ามือนะนางชอบนะว้าวนางร้องว้าวเขียนฝ่ามือแล้วนางร้องว้าวนะเห็นไหมฮะพาวุ่นไปทางนู้นเหรอเดินไม่ได้ไม่ได้อยู่เนาะพาเดินนั่นไปดูทางนี้นี่นะมีห้องพักดูทางขึ้นเมื่อก่อนก็คงจะแบบเต็มไปหมดอะเต็มไปด้วยผู้คนอะนี่ทางนี้ไปห้องน้ำนะครับทางนี้ไปห้องน้ำนะมีป้ายไตเล็ดอยู่เนี่ยนะนี่เราก็ยังเดินนะแต่ตอนนี้ผมกำลังมองว่าภาพนี้สวยจังเลยมองกำลังมองว่ามันให้อีกอารมณ์นึงอะเห็นไหมตัวคนของช้างแมมมอสนะภาพเขียนต่างๆนะครับ WiMAX ตรงนี้เป็นโรงหนังหรอใช่ไหมผมก็ไม่เคยนะเข้ามาปาริโอก็ไม่เคยเข้านะ WiMAX นี่โรงหนังแม่ Rider X อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกไม่ได้เอาแว่นภาษาอังกฤษมานะครับใช่แหละใช่ไหมโซนโรงหนังเนาะก็จะเงียบๆมันสร้างอารยธรรมในอดีตที่เราเคยมาแย่งกันเอาง่ายๆเราเคยมาแย่งกันถ่ายรูปดีกว่ามารอคิวบางคนก็มีตบตีกันบ้างนะแย่งคิวกันนะนะปาริโอเขาใหญ่นะรอบเลยนะเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมร้านกาแฟใช่ไหมครับตรงนี้อุ้ยนี่ลานอันนี้เก่านะนี่ฮะตอนนี้เราวนมานี่แล้วนะครับนี่ปาริโออินซึ่งน่าจะเป็นห้องพักเดิมนะสมัยรุ่งเรืองยังมีการรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับยังมีกล้องแต่ว่าความเก่าอ่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์นะเนี่ยเห็นไหมฮะสวยนะผมชอบตรงนี้แหละชอบตรงเสน่ห์ของความลกเนี่ยหรือว่าผมเป็นคนโลกโลกก็ไม่รู้นะชอบนะฮะผมชอบความลกเดินไปนี่มันให้อีกฟิลนึงอะผมคิดไปไกลเลยตอนนี้ผมมโนไปถึงนู่นเลยอะทำคลิปหาเงินใช้ได้ไหมเนี่ยมาเร็วนะจ้าเอ๋เนี่ยก็เที่ยงสิจ้าเอ๋เห็นไหมจ้าเอ๋จบกันนะผมจบการรีวิวตรงนี้นะตรงนี้นะนี่ไม่รู้ไม่เคยคิดจะตรงเวลาเหมือนจะเป็นคนไร้บ้านนะที่มานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมมาจากประเทศไหนแล้วท่านพ่อพรามนะเห็นไหมจ้าดีนะโอเคและบิดเจนจบการรีวิวเท่านี้นะครับบ๊ายบาย